แปลไทยโดยเพจอลิสมังงะสบายสบายฝากสนับสนุนเพจผู้แปลกันด้วยนะครับเมื่อกี้เขาพูดว่าไงนะแล้วพวกคุณอยู่ด้วยกันหรือยังไงล่ะพวกคุณมีอะไรกันหรือยังคุณก็เซ็กซี่กว่าคุณแล้วก็เร่าร้อนกว่าคุณตอนนั้นก็แทบจะเปลือยกายอยู่ตรงหน้าผมแต่ผมก็ยังคงไม่ได้รู้สึกอะไรเพราะในสมองของผมมันคิดถึงแต่คุณคิดถึงตอนที่เราพบกันครั้งแรกตอนที่คุณปกปิดเรือนร่างด้วยผ้าเช็ดตัวผืนเดียวที่แทบจะเปลือยกายอยู่ตรงหน้าผมเสียนวลผมก็ชอบคุณแต่ว่าเราเป็นคู่รักสัญญางั้นก็ทำให้มันกลายเป็นเรื่องจริงเอ้ยจริงสิวันนั้นคุณจากไปโดยไม่น้ำลาฉันสักคำคุณไปทำอะไรเหรอคะเดี๋ยวนะผมไปไม่ลาตอนไหนผมบอกคุณแล้วไม่ใช่เหรอว่ามีธุระต้องไปทำนี่คุณพูดจาไม่ชัดเจนเองจะมาโทษฉันงั้นหรอโอเคเป็นความผิดของผมเองนะวันนั้นผมรีบไปเพราะรีบไปจัดการเรื่องของคุณลุงคุณลุงของคุณน่ะเหรอใช่แล้วล่ะผมมีทรัพย์สินบางอย่างอยู่ที่เมืองตรงลุงผมเขาโลภมากเกินไปแล้วทำไมคุณถึงไม่บอกฉันตอนนั้นเลยล่ะเรื่องนี้ก็ใช่ว่าจะบอกกันไม่ได้ซะที่ไหนเสี่ยวนวลสถานการณ์ของบ้านผมมันซับซ้อนมากผมไม่อยากเอาคุณเข้ามาเกี่ยวข้องงั้นก็ได้แต่ว่าฉันจะเล่าเรื่องคุณน้าของเขาให้เขาฟังดีไหมถ้าเขารู้ความจริงแล้วเขาจะไปจากฉันตอนนี้เลยหรือเปล่ากำลังคิดอะไรอยู่เหรอฉันไม่ได้จะบอกความจริงให้เขารู้ไม่ได้ฉันต้องรีบหาเรื่องอื่นมาคุยแทนเรื่องนี้เร็วเข้าฉันต้องรีบคิดให้ออกอ๋อจริงด้วยสิเสี่ยวหลี่ย่าคนนั้นน่ะคืออะไรยังไงกันแน่ก่อยคุณหรือเปล่าแล้วทำไมคุณต้องไปร่วมงานกับเขามันมีความรู้สึกส่วนตัวอะไรแอบแฝงอยู่ไหมร้อยไม่กี่วันคุณก็จะได้เจอเขาแล้วคุณก็จะเข้าใจทั้งหมดอย่างชัดเจนเองคิดว่าทุกคนคงรู้จักกันแล้วนะนี่คือมู่หนวดลูกสาวของผมนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเธอคือผู้จัดการทั่วไปของบริษัทมู่สิงห์บันเทิงและเรื่องพวกคุณติดต่อเธอโดยตรงได้เลยขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะเชื่อใช้ความสัมพันธ์เข้ามาจะฝากเนื้อฝากตัวทำไมตัวเองก็เหมือนกันไม่ใช่หรออย่างน้อยๆความสัมพันธ์ของฉันมันก็มาจากพ่อไม่ได้ต้องการมีความเฉาโฉวอะไรแต่ตัวนี้สิประธานหลิวเอ๋ยประธานจางอะไรต่ออะไรก็มั่วซั่วกันไปหมดหิวปากนะแต่พูดจาบ้าบออะไรเราจะมาเถียงกันในที่ประชุมไม่ดีหรอกนะร้อยประชุมเสร็จเธอหมาฉันจะต้องทำงานดีกว่ามะตื่นมีอะไรคะวันนี้คุณทำงานวันแรกผมมีของขวัญจะให้ลองเปิดบ่อยปอดูสิห้องทำงานผู้จัดการข่าวดังในโซเชียลที่บอกว่ามุ่นหวันร้องให้ฟูมไฟอยู่หน้าร้านเบเกอรี่ความสุขนั้นอย่างน่าสมเพชเพื่อสร้างกระแสนั้นน่ะในความเป็นจริงแล้วกลับกลายเป็นว่าไม่ได้เป็นแบบนั้นมีนักข่าวได้บันทึกกล้องวงจรปิดมาร้านเบเกอรี่ในมู่หนวนพูดออกมาอย่างชัดเจนฉันเชื่อว่าหม้อเซียนจิ๋วไม่นอกใจแน่และภาพที่ถ่ายออกมาเป็นมุมกล้องเธอไม่ได้ร้องไห้เพียงแต่ว่าเพื่อนสนิทของเธอเอามือจับแก้มเธอเพื่อหยอกล้อเท่านั้นแต่หมอนี่ขอบคุณนะถึงแม้ว่าฉันจะไม่ได้สนใจมันเท่าไหร่หม้อเซียนจิ๋วถ้างั้นทำไมตอนที่เธอนอนหลับถึงต้องขมวดคิ้วขนาดนั้นล่ะเขารู้ถึงขั้นนี้เลยเหรอนี่เขาแอบมองฉันหลับตลอดเลยหรือไงนะก๊อกก๊อกก๊อกเข้ามาผู้จัดการมู่คุณมีอะไรจะแนะนำก็เชิญพูดมาเร็วๆเธอฉันไม่ได้ว่างมากขนาดนั้นไม่กล้าเป็นผู้แนะนำหรอกนะแต่มีเงื่อนไขอยู่สองสามข้ออันดับแรกคือห้ามสูบบุหรี่ในห้องโอเคได้สิฟุบแต่ว่าในห้องของหัวหน้ามู่ไม่มีที่ทิ้งก้นบุหรี่เลยฉันทำแบบนี้คงไม่เป็นไรหรอกเนอะก็แค่โต๊ะเดียวเองสำหรับฉันนะไม่ได้มีมูลค่าอะไรนั่นน่ะสิคุณเป็นคนรวยนี่ม
ีพ่อคอยสนับสนุนใครจะไปกล้าเทียบคุณแล้วลองดูสินี่เป็นหนังสือสัญญาฉบับใหม่ที่ทางบริษัทจัดทำขึ้นเพื่อเธอเลยนะหนังสือสัญญาฉบับใหม่เหรอทำไมไม่มีใครบอกฉันผู้จัดการส่วนตัวคนก่อนของเธอไม่มีมืออาชีพพอฉันได้เปลี่ยนคนใหม่ให้เธอแล้วเขาจะวางตำแหน่งตลาดให้เธอใหม่นี่ฉันเรียกเธอว่าหัวหน้ามู่ก็เพราะว่าฉันไปหน้าคุณพ่อและฉันก็ไม่ได้ยอมรับเธอจริงๆด้วยฉันเว้นระยะห่างไม่ล้ำเส้นเธอก็เพราะเห็นกับความเป็นพี่น้องของเราแล้วเธอมีสิทธิ์อะไรมาเปลี่ยนให้ฉันในฐานะศิลปินคนนึงอันดับแรกเธอต้องยินดีต้อนรับก็คือตลาดไอ้พวกเรื่องความรู้สึกสายสัมพันธ์ต่างๆนั้นมันไม่เหมาะสมอีกต่อไปแล้วเธอจำเป็นต้องใกล้ชิดกับผู้คนให้มากและตรงนี้ฉันได้จัดเตรียม2วาไรตี้โชว์ให้เธอแล้วด้วยและก็มีการแสดงอีก1เรื่องฉันคิดว่ามันจะช่วยเธอได้นะ2วาไรตี้โชว์เหรออันนึงคือเข้าค่ายทหารอีกอันนึงก็ไปร้องขอชีวิตในป่าละครเรื่องหนึ่งคือฉันรับบทเป็นแม่เลี้ยงนี่ขอร้องเหรอนี่เธอคิดทำลายอาชีพนักแสดงของฉันใช่ไหมฉันกำลังทำให้อาชีพที่กำลังทบทอของเธอกลับมาเถิดฉายได้อีกครั้งนะหัวหน้ามู่ครับประธานเถอมาคุยเรื่องงานโฆษณาก่อนหน้านี้ครับคุณลินตาคุณไปได้แล้วพรีเซนเตอร์โฆษณาของบริษัทประธานเถอเป็นฉันมาตลอดแล้วทำไมเธอต้องคุยรับหลังฉันฉันไม่สนใจฉันจะอยู่ฟังคุณลินตาถ้าคุณจะฟังมันดูไม่สมควรเท่าไรเพราะที่ผมมาหาหัวหน้ามู่วันนี้ก็เพราะต้องการเปลี่ยนพรีเซนเตอร์คุณต้องการใครล่ะคะเสี่ยวหลี่ย่าว่าไงนะประธานเหอคุณว่าอะไรนะคะผมต้องการเปลี่ยนคุณประธานมู่คุณคงไม่ติดอะไรใช่ไหมครับในเมื่อสัญญาของลินตาได้หมดลงแล้วคุณจะไม่ร่วมงานกับเราต่อแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้วค่ะเปล่าครับผมยังคงร่วมงานกับพวกคุณเหมือนเดิมเข้ามาได้ดาริงจุ๊บมีคนอื่นด้วยนะเก็บอาการหน่อยสิมาผมจะแนะนำไม่รู้จักท่านนี้คือผู้จัดการมู่บริษัทมู่สิกบันเทิงยินดีที่ได้รู้จักค่ะเฮ้ยลินตาจริงๆด้วยจะเป็นไอดอลของฉันมาขอถ่ายรูปคู่หน่อยนะฟุบออกไปเฮ้ยเฮ้ยคุณพาจะมาหมายความว่ายังไงคะคือผมว่าผู้จัดการมู่จะรับถือเข้าสังกัดจากนั้นเราสองคนก็ทำสัญญาโฆษณาฉบับใหม่ขอโทษด้วยค่ะประธานเหอคงไม่ได้แล้วค่ะคุณอย่าเพิ่งรีบรับปฏิเสธผมไปนะผมจะบอกแบบนี้ก็แล้วกันเมื่อเสร็จสัญญาฉบับนี้แล้วผมจะให้พวกคุณเท่านี้คุณผมรู้ครับผู้จัดการมู่คุณเพิ่งจะมารับช่วงต่อบริษัทจึงต้องทำคะแนนในที่บ้านดูและการซื้อขายนี้คุณจะไม่ขาดทุนแน่นอนในเมื่อประธานเหอจริงใจและใจกว้างแบบนี้ก็ไม่มีผลอะไรที่จะต้องปฏิเสธตกลงค่ะฉันรับปากดีถ้างั้นส่วนที่เหลือพวกคุณคุยกันเองนะผมขอตัวก่อนเธอก็คือแฟนของพี่เซียนจิ๋วสินะแล้วก็เป็นบอสของเธอด้วยเช่นกล้าไม่เบาถึงว่าทำไมพี่เซียนจิ๋วชอบแต่ไม่ว่าจะยังไงฉันก็ไม่ยอมแพ้เธอหรอกถึงไม่ต้องยอมแพ้หรอกนะเพราะเธอไม่เคยชนะอยู่แล้วบอสสัปดาห์หน้าวันเกิดฉันจะจัดปาร์ตี้อย่าลืมมาด้วยล่ะ